การทำดอกการ์เดเนียเราจะใช้พิมพ์รวมกลีบซึ่งเราจะใช้พิมพ์ขนาดเล็ก2ชิ้นขนาดที่2 1ชิ้นขนาดที่3 1ชิ้นและขนาดที่4 6ชิ้นเป็นกลีบสุดท้ายและจะใช้ตุ้มขนาดประมาณ8มิลหรือประมาณ10มิลส่วนการรีดดินเราจะรีดดินในลักษณะที่เบอร์หนากว่าปกติขึ้นมา 1-2 เบอร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันทากาวที่ตุ้มโฟมบัวแล้วคลุมด้วยดินสีขาวที่เราใช้สำหรับในการทำดอกการ์เดเนียหรือดอกพุทซ้อนแล้วให้ลบขอบทุกกลีบการนำกลีบดอกสำหรับรวมกลีบออกมาจากแผ่นรีดดินเทคนิคของการนำออกมาเราจะต้องคว่ำในลักษณะนี้แล้วค่อยๆนำกลีบออกให้ได้ถึง3กลีบแล้วเราค่อยดึงออกในลักษณะนี้การอัดลายกลีบดอกเราจะต้องทาโลชั่นที่พิมพ์ลายแล้วอัดทีละกลีบในลักษณะนี้อัดทุกกลีบให้พริ้วกลีบทุกกลีบยกเว้นกลีบอันแรกอันเดียวที่เราจะต้องปิดที่ตุ้มลักษณะการพิ้วให้พิ้วลักษณะให้ทำทุกกลีบกลีบนี้ไม่ต้องทำการปิดกลีบดอกหากกาวในส่วนนี้
ใช้กาวของแก้วเคลนนะคะใช้กรีดแรกที่เราไม่ได้ผิวขอบขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดกรีดด้านไหนถ้าเราถนัดด้านนี้เราก็ติดไปในลักษณะนี้ให้ซ้อนครึ่งหนึ่งของกรีดไม่ต้องการให้ดินเยอะเราก็จะนำดินบางส่วนออกมาในลักษณะนี้ก็จะเป็นกรีบชั้นในในลักษณะนี้การติดกลีบชั้นต่อมาให้ทากาวในลักษณะเลยขึ้นมานิดหน่อยให้ติดสับหว่างกับชั้นแรกแล้วซ้อนกรีดให้ลักษณะเยอะบ้างแล้วก็ฟุบบ้างส่วนกรีบชั้นต่อไปต้องปล่อยให้เขาเซตตัวมากกว่านี้แล้วเราถึงจะติดกรีบให้พักไว้สักประมาณ 15-20 นาทีตัดกรีบที่4 6ชิ้นลบขอบทุกกลีบอัดลายที่กลีบดอกทุกกลีบเช่นกันให้ผิวกลีบ
ทุกกลีบให้ทำลักษณะเดียวกันส่วนพลิกมาด้านหลังให้ทำในลักษณะนี้ตัดลวดเบอร์26ทั้งหมด6เส้นเส้นหนึ่งก็ให้ตัดประมาณ2นิ้วแล้วพันด้วยดินที่ทำดอกเพื่อให้ติดหลังกลีบดอกกลีบที่4ในลักษณะแล้วพักไม่ให้แห้งเมื่อแห้งแล้วเราจะมาติดข้างหลังของกลีบดอกอันนี้ติดลวดฝังกลีบดอกที่4ติดแบบนี้ทุกกลีบการติดกลีบชั้นต่อไปเราก็จะติดกลีบเมื่อเราพักเขาเซตตัวพอประมาณทากาวในส่วนกลางของกลีบดอกในลักษณะนี้แล้วก็ชั้นในด้วยกาวของแก้วเครมนะคะติดสับวางกับกลีบชั้นที่ผ่านมาในลักษณะนี้แล้วซ้อนกลีบในลักษณะนี้การติดกลีบแบบนี้จะติดได้ง่ายแต่ว่าเทคนิคคือเราจะต้องปล่อยกลีบให้เขาแห้งก่อนแต่ว่าไม่ได้แห้งมากในลักษณะนี้เมื่อเราปล่อยทิ้งไว้แล้วการเซตตัวเขาก็จะออกมาในลักษณะนี้กลีบชั้นต่อไปทำเช่นเดียวกันติดตรงกลางในลักษณะนี้ใช้กาวในส่วนกลางแล้วก็ส่วนนี้แค่นั้นติดกลีบสับวางเช่นกันถ้าเราไม่ถนัดเราจะจัดกลีบให้เขาแห้งกว่านี้หน่อยก็ได้ทีนี้การติดกลีบต่อไปเราก็จะต้องสับวางเช่นเดียวกันการจับสับวางเราอาจจะจับสับวางในลักษณะนี้เพราะลักษณะที่เราเอากลีบห้อยลงไปเราจะสับวางได้ง่ายลักษณะนี้ฉะนั้นเมื่อเราติดอย่างนี้เรียบร้อยแล้วให้เราปล่อยให้เขาเซตตัวห้อยจนกว่าเขาจะเซตตัวเรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาติดกลีบสุดท้ายของเขาการติดกลีบสุดท้าย
ก็เป็นลักษณะนี้คือติดแต่ละกลีบให้อยู่ระหว่างสับวางกับกลีบชั้นสุดท้ายเช่นเดียวกันจะออกมาในลักษณะนี้แล้วปล่อยพอเซตตัวแล้วกลีบเขาก็จะเซตตัวออกมาในลักษณะนี้ฉะนั้นการทำกลีบตัวนี้จะมีในสองลักษณะคือทำกลีบที่ไม่เห็นเกสรกับการที่ทำได้เห็นเกสรคือลักษณะที่เขาใกล้จะโรยลงไปในลักษณะนี้อันนี้คือการเซตตัวแล้วแต่ดินของเราก็ยังคงนิ่มในลักษณะนี้จะดูเหมือนธรรมชาติมากขั้นตอนต่อไปเราก็จะมีการทำอีกเลี้ยมของตัวดอกการิเนียหรือพุทซ้อนที่ออกมาในลักษณะนี้เมื่อเราติดกลีบสุดท้ายเรียบร้อยเราก็จะมาพันด้วยฟอลาเทปเพื่อยึดให้ตัวลวดส่วนสุดท้ายนี้เขาติดลงไปกับก้านในลักษณะนี้เราจะใช้ฟอลาเทปกระดาษนะคะในลักษณะเพื่อความแข็งแรงการทำกลีบเลี้ยงของดอกการิเนียหรือพุทซ้อนเราจะใช้ส่วนนี้เป็นสีเขียวอ่อนคือกลีบด้านคือก้านของด้านบนและส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีเขียวเข้มดังนั้นสีที่เราผสมก็คือมีสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนใช้สีเบอร์37ของสีน้ำมันดึงก้านลงมาประมาณสักนิ้วหนึ่งถึงนิ้วกว่าๆเล็กน้อยไม่เล็กและใหญ่เกินไปใช้เหล็กที่มีลักษณะเป็นร่องในลักษณะนี้ทำลายของเขาแล้วพักไว้แล้วมาทำตัวกลีบเลี้ยงตัวนี้ด้วยพิมพ์รวมกลีบรีดดินให้บางเท่ากับที่เราทำกลีบดอกทั่วๆไปลบขอบทำเส้นกลางตรงนี้ทำทุกอันเมื่อเราทำเส้นกลางเรียบร้อยให้เราตัดส่วนปลายในลักษณะนี้
เมื่อตัดออกมาแล้วให้เราพับตรงส่วนนี้แล้วดึงเขาขึ้นมาดังนั้นการทำกริปตรงนี้จะต้องทำตอนที่เขายังไม่แห้งพับครึ่งตามร่องที่เราได้บากเอาไว้แล้วก็ดึงเขานิดหนึ่งแล้วก็ดึงทำแบบนี้ทุกกลีบเลยเมื่อทำกลีบในลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยให้เรามาติดในส่วนของก้านตัวนี้การติดส่วนนี้เราจะต้องจับจีบเขาในลักษณะนี้ดังนั้นการทำกลีบเลี้ยงดอกเขาจะต้องแห้งเมื่อนั้นเราจะจับดอกเขาไม่ได้เราจะจับจีบเขาอย่างนี้ทั้งหมดจะมี6กลีบเสร็จแล้วเราก็จะพันก้านเขาขึ้นมาโดยใช้สีเดียวกันกับตัวที่เป็นกลีบเลี้ยงขึ้นมาประมาณ2นิ้วหรือ2นิ้วครึ่งลักษณะนี้แล้วเราก็จะปล่อยเขาแห้งที่จะมาดับกลีบดอกเขาปิดเลี้ยงเมื่อมันแห้งแล้วจะออกมาในลักษณะนี้ถ้ายังไม่แห้งเราจะยังดับไม่ได้อาจจะจับจีบเขาได้ในลักษณะของตรงส่วนนี้เพื่อให้เป็นจีบอาจจะใช้ลักษณะนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะดัดเขาให้ออกมาลักษณะของดอกพุทราษฎร์